รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากกันนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวครับวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูสุดฮิตอย่างมอคค่าดาลกอน่าครับดาลกอน่าของเรานะครับจะเริ่มจากส่วนที่เป็นสุดฮิตเลยก็คือที่เป็นครีมโฟมๆเนียนๆนะฮะจะมีกาแฟนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำอุ่นจากนั้นก็ผสมจนเข้ากันครับสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มที่จะขึ้นมาแล้วนะครับคนผสมอย่างเงี้ยต่ออีกนิดนึงให้เขาแข็งตัวหน่อยนะฮะจะได้เฟิร์มเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราปั่นไปประมาณ5นาทีนะครับสังเกตดูนะฮะนี่ตัวครีมของเราจะเนียนแบบนี้เลยนะครับแล้วสีของเขาจะเป็นแบบน้ำตาลอ่อนๆพาสเทลแบบนี้อันเนี้ยถือว่าโอเคแล้วนะครับได้ที่ละเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของมอคค่าดาลกอน่าครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะเป็นมอคค่าดาลกอน่านะฮะก็คือส่วนของกาแฟเราได้แล้วแต่ส่วนของช็อกโกแลตนะครับอันนี้เราก็จะมีเป็นซอสช็อกโกแลตสำเร็จรูปมาเลยบีบใส่ก้นแก้วนะครับชอบมากใส่มากได้เลยนะครับจากนั้นนะครับสังเกตเขาจะมียังไม่สมมาตรเท่าไหร่แล้วก็ตบแก้วนิดนึงก็จะเรียบเนียนแบบนี้วางไว้ได้เลยนะครับจากนั้นเราจะมาทำในส่วนของนมกันก่อนเราก็จะมีทั้งนมสดนะครับและแน่นอนครับตัวที่จะช่วยให้มันมีความมันความหอมยิ่งขึ้นวิปปิ้งครีมครับใส่ลงไปเลยจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะครับเอาละครับเพียงเท่านี้เนี่ยตัวนมของเราก็เวลาทานเข้าไปปุ๊บโอ้ทำไมหอมมันจังเลยเพราะว่าเอาแอบใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปจากนั้นเราจะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะครับง่ายแบบนี้เลยครับตัวซอสช็อกโกแลตตามด้วยน้ำแข็งจากนั้นก็จะใส่ตัวนมที่เราผสมไว้หลังจากใส่ส่วนผสมนมลงไปแล้วนะครับนี่แหละทีเด็ดของเราที่เมื่อกี้เราเสียเวลาทำมาตั้งนานนี่ครับครีมกาแฟของเรานะฮะเซตตัวสวยงามเลยใส่ลงไปเลยเอาละครับหลังจากเราใส่ตัวครีมกาแฟด้านบนแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟครับเตรียมมาพิเศษเลยอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตที่เราแกะสลักเป็นรูปดอกไม้สวยงามแล้วก็ดูแพงมากอ่ะน่ากินสุดๆครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูมอคค่าดาลกอน่าครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำสปันเค้กแบบนึ่งมาฝากค่ะสปันเค้กเป็นเค้กที่มีส่วนผสมของไข่เป็นหลักมีเนื้อเค้กที่ฟูเบาคนจึงเรียกเนื้อเค้กชนิดนี้ว่าเค้กไข่สปันเค้กเป็นเนื้อเค้กที่เบากว่าเนื้อบัตเตอร์เค้กแต่หนักกว่าชิฟฟ่อนเค้กส่วนใหญ่สปันเค้กนิยมนำมาทำเป็นพวกก้อนเค้กหรือแยมโรต่างๆปัจจุบันยังมีเค้กสปันที่ใช้วิธีนึ่งอีกด้วยบางคนก็รู้จักในลักษณะของสาลี่หรือปุ๋ยฝ้ายการนึ่งจะได้เค้กที่มีความชุ่มฉ่ำมากกว่าการอบแต่ต้องเลือกสูตรที่เหมาะสมและเลือกแป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจะทำให้เค้กมีเนื้อที่ละเอียดได้รูปทรงที่ดีเทคนิคและขั้นตอนในการทำสปันเค้กแบบนึ่งการร่อนแป้งถือว่าสำคัญเพราะช่วยให้แป้งไม่เป็นเม็ดเวลาผสมกับไข่การตีส่วนผสมไข่น้ำตาลสารเสริมควรใช้ไข่ที่แช่เย็นและสดใหม่ความเย็นจะทำให้ฟองอากาศที่เกิดในระหว่างการตีมีความข้นและมีฟองอากาศที่แข็งแรงไม่ยุบหรือเหลวง่าย
การใส่ส่วนผสมแป้งค่อยๆใส่แป้งหรืออาจแบ่งใส่ประมาณ 3-4 ช่วงถ้าใส่แป้งเร็วเกินไปก็จะทำให้แป้งลอยตัวเป็นเม็ดเข้ากับส่วนผสมได้ยากใส่ส่วนผสมที่มีไขมันเช่นนมข้นหวานจะทำให้เค้กสปันนึ่งมีความนุ่มละมุนและใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเพราะส่วนผสมที่มีไขมันจะทำให้ฟองอากาศของไข่เหลวและควรใช้มือในการคนตะล่อมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและมีความข้นก่อนเทใส่พิมพ์การนึ่งเมื่อนำเค้กลงนึ่งต้องลดเป็นไฟอ่อนให้น้ำเดือดอยู่ตรงกลางรังถึงในระหว่างนึ่งไม่ควรเปิดฝารังถึงเพราะจะทำให้เสียความร้อนเค้กอาจยุบตัวได้วิธีการเช็คความสุกให้ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มตรงกลางเค้กและดึงไม้ออกถ้าไม่มีเศษเค้กเหลวติดไม้แสดงว่าเค้กสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ทำสปันเค้กแบบนึ่งที่นิ่มฟูน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูน้ำยำขนมจีนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 37.5 แคลอรี่ต่อน้ำยำขนมจีนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาเริ่มทำน้ำยำขนมจีนกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำมะนาวและพริกป่นคนให้เข้ากันใส่ขนมจีนหมูหย่อลวกกุ้งลวกปลาหมึกลวกถั่วฝักยาวหอมแขกซอยและผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำขนมจีนใส่ภาชนะโรยพริกขี้หนูแดงซอยและเม็ดกระถินรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับกับอาลัวลิ้นจี่จริงๆแล้วเป็นขนมไทยแบบดั้งเดิมแต่วันนี้ทำให้วัยรุ่นชอบแล้วก็เป็นที่ถูกใจนะครับเริ่มต้นคุณผู้ชมครับหลายคนถามว่าเอ๊ะอาลัวเนี่ยใช้แป้งอะไรวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับแป้งสาลีชนิดพิเศษปลาบัวหิมะเอามาทำอาลัวได้ดีมากเลยนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่กะทิลงไปนิดเดียวก่อนแล้วก็จัดการคนกับแป้งก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อให้แป้งละลายแล้วจึงค่อยเติมกะทิส่วนที่เหลือแล้วก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปด้วยนะครับนิดเดียวต้องแน่ใจนะครับว่าแป้งกับกะทินั้นเข้ากันจริงๆจึงค่อยเปิดไฟนะครับพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วคุณผู้ชมเราก็เปิดไฟแล้วก็จัดการกวนจนกระทั่งแป้งกับกะทิสุกดีนะครับพอกวนไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งจะเริ่มสุกแล้วนะคุณผู้ชมเอาเราปิดเตาซะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะใส่ลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราดเนเจอร์เทสครับเพื่อให้อาลัวของเรามีกลิ่นหอมมีความหวานและมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆแบบลิ้นจี่สดครับเปิดเตาแล้วก็จัดการกวนต่อนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมสุกข้นแล้วกวนจนกระทั่งได้เนื้อเนียนเลยนะครับลักษณะของแป้งที่ได้จะต้องมีความสุกแล้วก็เนื้อเนียนคุณผู้ชมลองดูลักษณะเนื้อที่ปาดนะครับจะเนียนแบบนี้เลยนะครับเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้พออุ่นๆแล้วแบ่งเป็นส่วนเพื่อผสมสีให้ต่างกันนะครับ
แบ่งเป็นส่วนๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ผสมสีนะคะให้เป็นสีอ่อนๆคุณผู้ชมอย่าทำสีเข้มมากนะอันนี้ก็อ่อนไปหน่อยนึงเอาล่ะคุณผู้ชมได้ละเป็นสีที่ไม่เข้มจนเกินไปชมพูอ่อนๆอย่างเงี้ยชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะให้ได้สีเนียนแบบนี้นะคุณผู้ชมสำหรับสีอื่นๆเราก็ใส่ลงไปสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีเขียวจัดการคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็เตรียมพิมพ์สำหรับขนมเปี๊ยะชิ้นเล็กนะครับเสร็จแล้วก็จัดการดันออกมาจะได้ทรงแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมขนมอารัวแบบสมัยใหม่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวนะคุณผู้ชมซ่อนเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมของลิ้นจี่ด้วยนะครับและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมนุ่มๆชวนรับประทานไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับขนมเต่าครับสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมโบราณมาฝากขนมของเราสองคนมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าอังกูกล้วยอังกูกล้วยหรือที่เราคุ้นชินกันชื่อขนมเต่าค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลำไยโซดาปั่นใส่ลำไยสีทองแห้งและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วเคี่ยวต่อประมาณ2นาทีปิดไฟกรองเอาเฉพาะน้ำลำไยเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคี่ยวน้ำลำไยจะทำให้สีของน้ำลำไยมีสีที่เข้มสวยและมีกลิ่นที่หอมใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายแดงและน้ำลำไยที่พักไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีขูดวุ้นเป็นเส้นใส่ภาชนะละลายน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในโถปั่นตามด้วยน้ำมะนาวโซดาและน้ำแข็งก้อนเล็กปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนตักวุ้นลำไยขูดเป็นเส้นลงในแก้วเสิร์ฟเทน้ำผึ้งมะนาวโซดาปั่นลงในแก้วเสิร์ฟแต่งด้านบนด้วยลำไยสีทองต้มเลมอนหั่นเป็นแว่นและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลำไยโซดาปั่นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูฮาเซลนัทลาเต้มาฝากค่ะเทน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยนมสด UST รสจืดแช่เย็นคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่น้ำแข็งก้อนเล็กลงในแก้วเสิร์ฟจนเต็มค่อยๆเทส่วนผสมที่พักไว้ประมาณ2ส่วน3ของแก้วจากนั้นค่อยๆเทกาแฟเอสเปรสโซ่จนเต็มแก้วตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่และช็อกโกแลตเฟรโร่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมโบราณมาฝากขนมของเราสองคนมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าอังกูกล้วยอังกูกล้วยหรือที่เราคุ้นชินกันชื่อขนมเต่าค่ะเริ่มจากการทำไส้ขนมเต่าของเราไส้ขนมเต่าต้องมาจากถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
เวลาได้มาเนี่ยเขาจะแข็งแข็งใช่อาจารย์เมย์ทำยังไงถึงนุ่มแบบนี้คะเราก็แช่น้ำประมาณ3ชั่วโมงโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราใส่เจ้าถั่วของเราลงไปก่อนใช่ไหมโอเคน้ำท่วมแล้วนะค่ะโอเคเอาเบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปเบกกิ้งโซดานะคะโอเคเอาไผ่ไม้คนโอเคเปิดไฟแรงเลยให้เขาเริ่มเดือดปุ๊ดปุ๊ดมาแล้วมาแล้วฟองปุ๊ดปุ๊ดของอาจารย์เมย์มาแล้วเป็นแบบนี้ใช่อันนี้คือได้ที่ใช่ไหมคะได้ที่แล้วแล้วก็ปิดไฟเราจะเอาถั่วของเราขึ้นมาแล้วก็ไปนึ่งถั่วก็ยังต้องเป็นเม็ดอยู่นะโอเคในการทำถั่วของเราก่อนที่จะเอาลงกระทะเนี่ยนะคะเราต้องมาปั่นเขาก่อนส่วนผสมแรกนะคะน้ำมันวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะการกวนถั่วเนี่ยนะคะกะทิจำเป็นแม่กะทิหอมๆคุณภาพดีแบบอัมพวาที่นานาเลือกใช้วันนี้เนี่ยใส่ลงไปในไส้ถั่วของเราจะทำให้ไส้ถั่วของคุณเนี่ยหอมอร่อยอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะตอนนี้เรามีน้ำเชื่อมแล้วน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเอาถั่วใส่เข้าไปโถก่อนก็ได้โอเคถั่วที่นึ่งแล้วนะคะต้องร้อนๆ นะคะถ้าเขาไม่ร้อนจะเป็นยังไงไม่ร้อนเดี๋ยวมาเขาจะไม่เนียนส่วนผสมน้ำของเรานะคะได้ยังได้แล้วโอเคได้ที่แล้วเปิดออกมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่ามันเนียนมากเลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอาเจ้าถั่วปั่นตรงนี้ค่ะมากวนในกระทะค่ะคุณผู้ชมถั่วของเราที่ปั่นแล้วเมื่อสักครู่นะคะตามด้วยมะพร้าวอ่อนนี่เป็นเนื้อมะพร้าวคนถึงเขาไม่ติดกระทะประมาณเกือบ10นาทียิ่งเยอะยิ่งคนนานถูกไหมคะใช่เขาจะสังเกตว่าเขาได้ที่ไหมเนี่ยเขาจะไม่ติดกระทะเลยคืออยากถือช้อนชิมเลยอ่ะชิมได้นะเกรงใจดูไม่ดีนะพอขนาดนี้นะเดี๋ยวมาเราก็ปล่อยให้เขาเย็นค่ะแต่ดีที่สุดนะข้ามคืนพอรสชาติถั่วก็จะอร่อยจบตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักไส้ให้เย็นแบ่งเป็นก้อนละ15กรัมปั้นกลมๆวางไว้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งกันค่ะสูตรวันนี้ของเราจะแบ่งเป็นของเหลวกับของแห้งเราจะมาทำของเหลวก่อนใช่วันนี้เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะคะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคุณผู้ชมไม่แพ้กะทิสดแท้ๆเลยที่สำคัญเก็บง่ายจากนั้นนะคะเรามีสีผสมอาหารสีม่วงนิดนึงค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคุณผู้ชมความหวานของเราวันนี้ใช้นี่เลยค่ะน้ำเชื่อมตรามิตรผลนะคะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงสุดท้ายนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะระหว่างรออาจารย์เมย์นะเราจะมีแป้งข้าวเหนียวดำลงไปค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เนื้อมันม่วงต้มสุกนะคะส่วนผสมตรงนี้นะคุณผู้ชมจะอยู่ในอ่างผสมเดี๋ยวเราจะใส่กะทิร้อนๆลงมานะโอเคแบบนี้นะแบบนี้แค่นี้พอไม่ให้เดือดพล่านโอเคเสร็จแล้วทุกคนเลยนะเราจะเอาแป้งของเรามานวดดูยังไงคะว่าได้ที่แล้วเนียนเท่านั้นใช่ค่ะแป้งได้แล้วไส้ได้แล้วเราจะเอาแป้งของเรามานวดแล้วก็คลึงแบบนี้เพื่อให้เขาบางๆใส่ไส้ลงไปตรงกลางแล้วก็ห่อให้มิดนะคะThank you.
ใส่แป้งลงพิมพ์กดก็เคาะออกมาแบบนี้นะคะใบตองนะคะด้านเงานะคะวางเขาแบบนี้สีมันดูเข้มนะแต่จริงๆแล้วเราถึงเวลานึ่งเสร็จแล้วสีจะอ่อนลงใช่ไหมก็เข้มเข้มกว่านี้เข้มกว่าแต่ใสใช่ได้ขนมแบบนี้เสร็จแล้วนึ่งเลย10นาทีไปแรงได้ค่ะเดือดจัดๆนะคะเอาขนมลงปิดฝา10นาทีถึงเวลาแล้วขออนุญาตเปิดฝานะ1 2 3โอ้โหนึ่งออกมาร้อนๆทาน้ำมันนะคะลงไปจากนั้นหยิบลงจานค่ะอันที่สวยๆเอาอันที่สวยๆให้คุณผู้ชมอันนี้สวยพร้อมแล้วพอแล้วโอเคสวยอ่างกูกล้วยจะอร่อยมากถ้ากินตอนร้อนๆใช่แต่ถ้าทานไม่หมดเนี่ยเก็บยังไงได้บ้างคะเข้าตู้เย็นพอเข้าตู้เย็นเขาแข็งใช่ไหมก่อนที่จะกินเราก็นึ่งใหม่อืมก็สามารถทำทีเดียวแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ได้เอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียขนมโบราณที่บอกเลยว่าชาวไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเนี่ยนะจะต้องรู้จักขนมตัวนี้ยังไงก็ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันนะคะคุณผู้ชมการันตีเลยแหละว่าแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากมากที่สำคัญไส้ของเราหอมกะทิแล้วก็มีรสหวานพอดีด้วยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูชานมขิงครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมแสนอร่อยเพื่อสุขภาพนะครับเมนูไพรสังขยาชาเขียวชูการ์ฟรีคำอธิบายของเค้กเรามาดูน่าสับสนแต่รับรองว่ารสชาติอร่อยแล้วก็หน้าตาเป็นผลไม้ชนิดนั้นจริงๆใช่